ไปสัมผัสบรรยากาศงานวันเด็กที่จังหวัดภาคตะวันออกบ้างนะคะเพราะว่าคือค้งไม่แพ้ภาคอื่นๆเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าคลื่นเยาวชนนับหมื่นทีเดียวนะคะในจังหวัดชนบุรีแล้วก็ใกล้เคียงแห่เข้าชมความยิ่งใหญ่ของเรือรบแห่งราชนาวีไทยที่ท่าเทียบเรือจุกสเสม็ดในอำเภอสัตหีบค่ะ เป็นความน่ารักนะคะของบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติที่ท่าเทียบเรือจุกสเสม็จฐานทัพเรือสัตหิบนะคะอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็คึกคักเหมือนทุกปีค่ะคลื่นเด็กและเยาวชนนับหมื่นคนทีเดียวนะคะพากันเข้าเทียมชมความยิ่งใหญ่ของ เรือหลวงแห่งราชนาวีไทยที่ในปีนี้กองทัพเรือนะคะโดยกองเรือยุทธการก็เปิดให้เข้าเยี่ยมชมเรือรบกันอย่างใกล้ชิดค่ะประกอบด้วยเรือหลวงจากกลีนาิเบตหมายเลข911นะคะเป็นเรือบรรทุกอากาศยานแล้วก็เรือหลวงซิมิลันหมายเลข871ค่ะเป็นเรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ซึ่งรวนแล้วแต่เป็น เรือรบนะคะที่มีสมรรถนะสูงนอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงโชว์อาวุธยุโทโธปรกรณ์ทางทหารมากมายทีเดียวค่ะอาทิรถถังสะเทินน้ำเทินบกนะคะ ปืนต่อสู้อากาศยานแล้วก็ปืนกลอีกทั้งการแสดงในส่วนของเป็นการแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าแฟนซีดิวจากนักเรียนโรงเรียนชุมพลทหารเรือซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากแล้วก็มีการแสดงบนเวทีนะคะรวมทั้งของขวัญมากมายที่แจกให้กับเด็กๆจนสามารถสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขได้เป็นอย่างมากค่ะ